สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอนิเมะย้อนสืบจิ๋วคนนั้นนะครับเกี่ยวกับ2ตัวละครหญิงที่ชื่อว่าไฮบราไอกับโมริลันนะครับความเหมือนกันของ2ตัวละครนี้นะครับไปรับชมกันเลยที่เห็นชัดเจนเลย2ตัวละครนี้เป็นผู้หญิงนะครับอ้าวเห็นฉันเป็นผู้ชายแล้วไงขอโทษครับขอโทษครับผมผิดเองครับไม่ว่ากันนะครับอุปลักษณ์นิสัยของ2ตัวละครนี้คือมีนิสัยที่แตกต่างกันนะครับคนนึงก็จะมีนิสัยที่ซึนเดเระอีกคนนึงก็จะเป็นนิสัยโอโตเมะนะครับความหมายของซึนเดเระและโอโตเมะคืออะไรความหมายของซึนเดเระก็คือเป็นบุคคลที่มีนิสัยพูดจาไม่ค่อยน่าฟังปากคอเลาะร้ายแต่แฝงไปด้วยความจริงใจและความห่วงใยนะครับเรามาลองดูด้านน่ารักน่ารักของไอจังหน่อยนะครับเออไปล้มอยู่ที่ลานสวนสนุกนะคะคิดว่าคงจะเป็นลมแดดนะนะขอโทษค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าไม่ต้องห่วงนะคือว่าช่วยอยู่กับเด็กด้วยได้ไหมคะแน่นอนค่ะอยู่ข้างๆหนูตลอดเวลานะนึกว่าเป็นเด็กแสบซะอีกนะเนี่ยแต่ก็มีส่วนน่ารักนี่นะเหนื่อยจังเลยที่ต้องแสดงแบบนี้เอาละครับมาดูด้านของโอโตเมะโอโตเมะก็คือบุคคลที่มีนิสัยร่าเริงน่ารักแจ่มใสหรือเรียกรวมๆว่าเป็นผู้คนโลกสวยนะครับผมเอาละครับมาดูด้านน่ารักน่ารักของโมริลันกันหน่อยนะครับและหลังจากนี้จะให้คำบรรยายอธิบายตามในคลิปนะครับเชิญรับชมได้เลยเรื่องไปที่จุดถ่ายรูปที่กูรักชอบไปกันแบบนั้นฉันเองก็ตกใจเหมือนกันทีแรกนึกว่าเขาจะพูดว่าจะบ้าเหรอที่ชวนเขาไปที่แบบนั้นน่ะจะเป็นลางสังหรณ์แห่งความรักเอ๊ะ เอาอีกแล้วเหรอเนี่ยลางสังหรณ์แห่งรักของรันจังโอ้เอ๊ะเนื้อต้มมันฝรั่งนี่ทำไมจืดจังเลยทำไงดีล่ะเนี่ยต้มมาได้สักพักแล้วด้วยสิถึงจะใส่ไปตอนนี้แต่เครื่องที่ต้มไว้คงเละก่อนที่โชยุจะซึมเข้าไปแน่เลยงั้นทำแกงกะหรี่ดีไหมนั่นสินะว้าวแกงกะหรี่หม้อนี้น่ากินจังเลยนะนี่ขนาดนี้แล้วก็คงให้เกนต่างคงเติมได้หลายชามแน่ๆเลยค่ะนั่นสินะเดี๋ยวแค่ปิดฝาแล้วต้มอีกสักพักก็พอหอมน่ากินจังเลยนะครับเนี่ยให้เรากินได้ยังอ่ะยังก่อนยังก่อนคงอีกสัก30นาทีได้นะฉันก็แค่กินแกงกะหรี่นิดหน่อยเป็นออเดิร์ฟก่อนแล้วค่อยกินอีกเยอะๆเป็นอาหารทีหลังยังไงล่ะไม่ได้อ่ะงั้นเชิญทางนี้เลยนะคะค่ะค่ะเป็นไงบ้างเปลี่ยนไปมากสินะดีอย่างฉันเนี่ยอยากจะขี่เรือหอแห่งเวทมนต์นี่ไปให้ถึงประเทศในฝันที่อยู่บนก้อนเมฆเหมือนกันโรแมนติกเป็นกับเขาด้วยแฮะเจ้าหญิงของหญิงรันมาอยู่ที่นี่เองเหรอครับที่นี่จริงที่นี่จริงเพราะผมตัดสินใจไปแล้วล่ะครับไปกันฮูโดกุกะแล้วเชียวโทรไปหาพี่สาวจริงๆด้วยสินะโทรไปที่เครื่องโทรศัพท์ในห้องที่คุณมิยาโนะอาเคมิพี่สาวของเธอเช่าไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอดีนะแต่ว่าแบบนี้มันอันตรายเกินไปไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของฉันเลยเฮ้ยไฮบาระเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตอนนี้ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวเถอะนี่นี่ใจเย็นๆสิใจเย็นงั้นเหรอไม่เข้าใจหรือไงเธอเป็นนักสืบไม่ใช่เหรอถ้าเธอเป็นนักสืบทำไมเธอไม่ไขหัวใจฉันอยู่บ้างล่ะรัน
บอกว่าเดี๋ยวไงล่ะเห็นไหมล่ะผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนถูกจัดการเรียบเลยนี่แหละวิธีการของพวกมันล่ะเข้าใจแล้วใช่มั้ยใช่เข้าใจดีเลยล่ะถ้าเป็นชินิจิแล้วก็เทพเจ้าชิระที่โปรดด้วยมีอะไรกันเหรอคะเสียงดังจังเลย อย่าขยับนะไม่อย่างนั้นฉันจะหักคอแม่นี่ซะหน่อยนี่ดูหูนะมายุไอ้จังไฮบาระต้องรู้ตัวแน่นี่ยิ่งเด็กมากแต่ก็ขอบคุณค่ะคนเอลิต่อสาวๆไม่มีผิดเลยนะเนี่ยสวยจนไม่เหมาะกับชินอิจิเลยฮะพอมาคิดว่าสวยๆแบบนี้กลับไปหลงเจ้าบ้านนั่งอยู่มันมาโหขึ้นมาติดผลิตของเธอซุนโกะนี่พวกเธอจำลักษณะของผู้หญิงคนนั้นได้หรือเปล่าล่ะเธอสวยมากเลยล่ะค่ะมันไฮบาระหน่อยๆด้วยนะผมก็เลยแอบถ่ายวิดีโอเธอแล้วส่งไปแล้วล่ะครับก็เลยส่งไปให้สำนักงานนักสืบโมริดูเพื่อหาว่าเธอเป็นใครนี่ไงล่ะผู้หญิงคนนี้แหละครับให้ตายสิจะนอนไปถึงไหนกันนะมาช่วยกันหน่อยสิสีขาวฮะอยู่ท่านี้นานๆชักเมื่อยเหมือนกันแฮะนั่นสิแถมยังต้องมองที่ที่ไม่อยากมองด้วยใช่ไหมเฮ้ยก็มันบังเอิญน่ะทะลึ่งถ้าฉันทะลึ่งก็ต้องแอบมองต่อแล้วสิสีขาวเอ๊ะเจ้าเด็กแว่นเด็กลามกเกิดอะไรขึ้นเหรออยู่มิพวกนายห้ามเข้ามานะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเพราะฉันเห็นแค่ก้นเท่านั้นเองอดจริงสิที่นี่ห้องอาบน้ำนี่นะนายรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับอันตรายแค่ไหนน่ะน่ารำคาญเงียบซะนะรู้สับครับครับครับเฮ้ยหนวกหูไฟกดครั้งเดียวก็รู้แล้วหน้าปะท้อเอ้ยผู้หญิงเนี่ยนะต่อหน้ากับรับหลังน่ะมันต่างกันอยู่แล้วจริงไหมเฮ้ยนี่คนนั้นคงเจ็บอ่ะโอ้เจ็บ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 すると減圧症になっちまうからな。